おお、な、頼むよ。お前ね、番組30分しかないんだからさ。わあ、やばい。どうもこんばんは สวัสดีตอนค่ำๆกับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโกยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณสัมผัสได้แล้วต้องร้องว่าสุโกยสนับสนุนโดยบัตรเครดิตอีออน Royal Orchid Plus Platinum รายการเริ่มไม่ได้อ่ะตกใช่อ่ะคุณอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฮิโรซานะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดโอซาก้านะครับสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วนะครับยังผมนะคิดว่าคนโอซาก้าก็คือคนเรียกยังไงนะคงเฮฮานั่นแหละเฮฮาหรือว่าแบบสนุกชอบมีความสุขเล่นๆอะไรเนี้ยนะครับคนแบบนี้นะสร้างเมืองโอซาก้าอยู่อะไม่แปลกได้ยังไงครับแปลกๆโอซาก้าเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับสุโกยโอซาก้าวันนี้ผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปกันคิดเจ็บมากเลยอะโอซาก้าในมุมแปลกๆที่ฮิโรซังจะพาพวกเราไปจะสุโกยจะแปลกๆแค่ไหนนั้นนะคะอากิบอกได้แค่ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสถานที่แปลกๆจุดแรกในโอซาก้านั้นนะคะตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้งชื่อดังของที่นี่ใครที่เคยมาเยือนโอซาก้าต้องเคยมาที่นี่แน่ๆนั่นก็คือย่านโดโตมโบรินั่นเองนะคะและแน่นอนนะคะเมื่อมาแล้วนะคะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกับป้ายกุลิโกะซะก่อนนะคะจากนั้นก็ไปเดินหาของกินอร่อยๆซึ่งมีเรียงรายและลานตาอยู่สองฝั่งถนนเลยล่ะค่ะมุมแปลกๆในโอซาก้าที่มาซ่อนตัวอยู่ในย่านนี้จะคืออะไรตามฮิโรสั่งไปดูกันเลยค่ะบริเวณนี้นะคุณผู้ชมน่าจะรู้จักบริเวณโดโตมโบรินะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะฮะของโอซาก้าคิดไม่ปกติไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับที่นี่แหละครับตบปลาฉลามครับ ไม่ธรรมดาใช่ไหมยังไงไปครับ มีซูชิด้วยเข้ามาซ้ายใต้ดินนะฮะมีบ่อน้ำตบปลาชื่อว่านะครับโดโตมโบริซูริโบริอาจจะตอนนี้กลางวันก็เลยคงน้อยแหละสาวที่ละคนเต็มนะครับสำหรับโดโตมโบริซูริโบริแห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเหมือนกับเกมเซ็นเตอร์อีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้ค่ะเปลี่ยนจากการคีบตุ๊กตานะคะมาเป็นตกปลาแทนนั่นเองค่ะของรางวัลไม่ใช่ปลาที่ตกได้นะคะแต่ปลาเหล่านั้นจะกลายเป็นคะแนนหากทำได้ครบตามที่ร้านกำหนดก็แลกของรางวัลพิเศษจากทางร้านไปเลยค่ะผมเมื่อกี้ถามว่าข้างบนมีภาพฉลามมั้ยมีฉลามหรือเปล่าเขาตอบว่านะครับมีครับก็คือบ่อน้ำมีปลาคาร์ฟกับปลาฉลามนะครับในบ่อน้ำใหญ่แล้วก็บ่อน้ำเล็กก็คือมีปลาไหลนะครับขั้นตอนสำหรับการเข้ามาตกปลานั้นนะคะไม่ยุ่งยากเลยเมื่อเข้ามาในร้านเลือกว่าจะตกกี่นาทีระหว่าง30หรือ60นาทีจากนั้นนะคะก็นำตั๋วที่ได้ไปมอบให้พนักงานซึ่งเขาก็จะเตรียมเบ็ดและเหยื่อให้กับเราจากนั้นนะคะก็มุ่งหน้าไปยังบ่อที่เราเลือกไว้หมวดการให้คะแนนนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะปลาคาร์ฟ2คะแนนปลาคาร์ฟขนาด40เซนขึ้นไป10คะแนนปลาฉลามที่ฮิโรซังพูดถึงก็คือปลาสเตอร์เจียนได้15คะแนนปลาดุก15คะแนนและปลาไหล2คะแนนค่ะเมื่อครบเวลาก็นำปลาที่ตกได้นะคะมารวมคะแนนได้เลยค่ะถ้าคะแนนได้50นะคะเราจะได้กระเป๋าเอาดอร์อยากได้ใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวฉลามกี่ตัวนะจะお邪魔します。はい、空いてる席で大丈夫なので。ウパコンにはなとตกฉลามได้หรือเปล่าไม่แน่นะครับนักตกปลาจากตระกูลซาโนคนนี้นะคะจะสามารถตกปลาได้ถึง50คะแนนหรือจะกลับบ้านมือเปล่ามาร่วมลุ้นด้วยกันนะคะすげえこれ引っ掛け釣りですか引っ掛け釣りそうですねすげえほら金魚すくいみたいな釣れましたまだ釣れてないまだヤンお兄さん釣れました。お兄。え、これ釣ってどうするんですか。ポイントか。ポイントもやって。ああ。ええー。かわ。おぐらいかんすごいジャパンに。おい出ちゃいま。じゃポンチャ取っかい。
หนุ่มๆโอซาก้า2คนนี้นะคะจะตกปลาไหลได้ไหมนะอากิขอส่งกำลังใจให้จากทางนี้แทนแล้วกันนะคะปิ้วๆไม่ต้องรีบนะคะสาวๆประเทศไทยรอได้ค่ะโอ้โหน่าท่านเลยอ่ะบางก็มี30分しかないんだからさรายการคุณจะมองเนี่ยตกแล้วแล้วปุ้ยบอกว่านะฮะน่ารักมากคนนี้บอกว่าห้ามตายห้ามตายนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นหน้า น่ารักโอเคพยายามนะโอเคทางนี้นะครับก็คือบอร์ดใหญ่นะครับอันนี้ไม่มีปลาไหลนะครับมีแต่ปลาคาร์ปแล้วก็ปลาฉลามฉลามตัวนั้นภาษาไทยเรียกว่าไงนะฉลามแคเบียร์นั่นแหละแคเบียร์ฉลามแคเบียร์แล้วฮะแคเบียร์แคเบียร์ฉลามแคเบียร์นะครับจะมานะคุณติดดูดีนะเป็นเยื้อก็คือเป็นอาหารแบบเรียกว่าไงภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเนดีเอะนะครับอาหารแบบนะเขาทำขึ้นมาเหนียวเหนียวแบบนี้แหละปลาฉลามที่ฮิโรซังพูดถึงก็คือปลาสเตอร์เจียนนั่นเองนะคะเจ้าปลาชนิดนี้นะคะยังเป็นต้นกำเนิดของไข่ปลาคาเวียร์อีกด้วยค่ะเมื่อเข้ามาด้านในบ่อตกปลาแห่งนี้นะคะภาพความวุ่นวายของย่าโดโทมโบริก็หายวับไปกับตาเลยล่ะค่ะราวกับว่าหลุดไปอีกโลกนึงเลยหากคุณผู้ชมเบื่อการเล่นเกมตู้นะคะลองมาเล่นเกมตกปลาแบบสมจริงเหมือนกับฮิโรซังได้ที่นี่เลยนะคะสนุกสนานแน่นอนมีปลาป่ะฉลามอยู่ตรงไหนฮึ違うかถ้าตกปลาที่แบบศรีลังกาครับศรีลังการู้จักไหมเอาภาพใส่ปุ๊บถึงขั้นใช้ท่าตกปลาชาวศรีลังกามาช่วยกันเลยทีเดียวอากิก็ได้แต่หวังว่าปลาน่าจะเห็นใจฮิโรซังบ้างนะคะงานนี้จะออกหมู่หรือจ่านะคะพักสักครู่ช่วงหน้านะคะมาลุ้นว่าฮิโรซังตกได้ปลาอะไรเนาะสนับสนุนโดย www.sugoijp.com กลับมาลุ้นกันต่อปลาที่กำลังติดเบ็ดนี้จะตรงตามที่ฮิโรซังหวังไว้ไหมนะถ้าสีรังกาไม่ได้นะมันเหนื่อยผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเปิดบ่อน้ำตกปลาในตรงกลางเมืองเรียกว่าเป็นการให้อาหารปลาแนวใหม่แล้วกันนะคะฮิโรซังป้อนกันถึงปากกันเลยทีเดียวตกปลาทำให้ผมกายไม่ใช่หรอทำให้ผมเครียดมากเลยนะตกได้ปกด้วยนะพี่ครับเฮ้ยๆๆโอเค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 ตามคำสัญญาที่ให้ไว้หนุ่มโอซาก้าก็สามารถตกปลาไหลให้พวกเราได้ชมกันแล้วหู้ยสุโกยก็ฮิโรซังตกปลาไม่ได้สักทีนะคะคุณลุงก็เลยสงสัยนะสิคะว่าเคยตกปลาไหมแต่อากิเชื่อนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นค่ะ今日は何匹釣れた1匹ได้ปลาไหลตัวนึงมีอะไรกี่ตัวรอก่อนดิโอ้ยมือโปรมาแล้วดูสิรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่มาแล้วนะจะโชว์ฟิล์มของรุ่นใหญ่แล้วกันขอดูฟิล์มของรุ่นใหญ่ว่ายังไงยังไงก็รุ่นพี่อ่ะเก่งอยู่แล้วน่าจะอยู่ใกล้ๆเนาะไม่ต้องไกลมากอ่ะก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละเหมือนผู้หญิงนะฮะบางทีเราสนิทเกินไปจนถึงไม่รู้ว่าแบบนะจริงๆแล้วมันเข้ากันอะไรเนี้ยแบบเรามองแต่ผู้หญิงไกลๆนะอยู่ใกล้ๆนั่นแหละฮะใช่ไหมครับอันนี้ปรัชญาของชีวิตเรียนรู้จากคุณนะครับใกล้ๆนั่นแหละมีปลาไว้นำอยู่แล้วแหละเริ่มบอกว่าฟันนั้นไปแล้วไปดีกว่า
งานนี้นะคะฮิโรซังก็ได้งัดทุกกลเม็ดเคล็ดลับวนจนทั่วบ่อแต่ดูเหมือนกับว่านะคะจะคว้าได้เพียงความว่างเปล่านะคะไปฟังเหตุผลจากฮิโรซังกันค่ะว่าเพราะอะไรถึงตกไม่ได้ผมรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ในตรงกลางของเมืองนะตอนนี้มีแต่ของเก่งมีช้อปปิ้งเยอะแยะเขาก็โอเคผมทำเบาะนั่งตกปลาบ้างนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ดีนะครับถ้าสมมติว่ามากับกรุ๊ปใหญ่หรือว่าแฟนนั่นแหละแฟนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับให้ปล่อยแฟนไปก่อนปุ๊บโอเคปองอยู่นี่แหละผู้ชายบันทีเนาะไม่ค่อยอยากเดินเยอะแยะขนาดนั้นเนาะใช่ไหมก็รอ meeting point เจอกันที่นี่นะครับประมาณนั้นครับตกไม่ได้ก็เลยแก้ตัวครับโอเคเดี๋ยวค่อยโชว์ฝีมือที่ธรรมชาติเท่ๆแล้วกันอันนี้ธรรมชาติน้อยไปหน่อยนารูโฮโดอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะไม่ใช่บ่อธรรมชาติก็เลยตกไม่ได้นะคะถ้าตกข้างนอกเนี่ยได้ไปแล้วเนาะฮิโรซังถึงแม้ฮิโรซังจะไม่ได้ทั้งปลาและของรางวัลนะคะแต่ได้มิตรภาพดีๆกลับไปคุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะคะหากคุณผู้ชมอยากมาตกปลาที่นี่นะคะก็มองหาสัญลักษณ์รูปปั้นมือถือซูชิและปลาปักเป้านะคะแบบนี้นะคะอยู่ใจกลางย่านโดโทมโบริเลยค่ะโอซาก้าไม่ธรรมดาแน่เลยแล้วก็ได้ยินว่าแถวนี้ก็จะมีศาลเจ้านะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคุณผู้ชมศาลเจ้าเนี่ยเอ้ยศาลเจ้ารู้แล้วไม่ใช่ฮะไม่ใช่ศาลเจ้าปกติธรรมดาโอ้ยนี่แหละเข้าไปธรรมดาก็อู้โอ้โหคุณตาคุ้มทำนะคุณผู้ชมบอกอธิบายให้คุณตาก่อนเพิ่งเห็นนะฮะโอเคเฉยๆใช่ไหมอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งสถานที่ลับที่น้อยคนนักนะคะเมื่อมาเยือนย่านนำบะจะรู้จักนั่นก็คือศาลเจ้านำบะยาสกะแห่งนี้ชาวเมืองมีความเชื่อว่าศาลเจ้าแห่งนี้นะคะสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเพราะสิงโตยักษ์ที่อ้าปากสุดแปลกตานี้นะคะจะดูดกลืนสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปและยังเป็นสถานที่สักการะขอพรเรื่องการเรียนและการงานอีกด้วยค่ะศาลเจ้านำบะยาสกะนะคะอยู่ห่างจากสถานีนำบะประมาณ10นาทีเท่านั้นหากหวังเกี่ยวกับ2สิ่งที่อากิพูดถึงนะคะมาที่นี่อาจจะสมหวังก็ได้ค่ะผมเข้าใจอะคนจีนอะไรนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาเราตื่นเต้นทุกคนทำหน้าผมไม่รู้นะภาษาเขานะแต่เขาน่าจะพูดว่าสกอยนั่นแหละเหมือนแล้วแหละแล้วก็ดูดีๆครับจมูกเขาเป็นลำปอนตรงนั้นนะลำปอนแล้วก็เห็นตาอันนั้นก็ช่วงที่มีเทศกาลนะตาก็จะเป็นไฟโอ้โหสกอยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาเลยนะครับของสาขานี่แหละผ่านไปแล้วนะคะ2สถานที่ที่แปลกแตกต่างจากรีวิวทั่วไปในโอซาก้านะคะที่เหลือฮิโรซังจะพาพวกเราไปที่ไหนต่ออดใจรออีกนิดค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูเฉลยกันค่ะสนับสนุนโดย www.sugoijp.com กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตามไปดูมุมแปลกในโอซาก้ากันต่อเลยค่ะเพราะอะไรฮิโรซังต้องดันด้นรอคอยข้ามฤดูกาลเพื่อมาเยือนย่านนี้คำตอบนั้นอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะโอเคถึงสถานีรถไฟคาวาจิโคซากะนะครับบริเวณสถานีคาวาจิโคซากะตั้งอยู่ในย่านฮิงาชิโอซาก้าค่ะเป็นเมืองเล็กๆที่น้อยคนนักจะรู้ว่ามีสถานที่ลับซ่อนอยู่แต่รับรองว่าเด็ดมากค่ะすいませんあのこの辺でなんかお城みたいのあるって聞いたんですけどそれを探しに今来たんです。ちょうどここから角を見えてると思います。あれですか。あのために僕わざわざ来たんですよ今日。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。変人のようだわ。でもこの店になんじゃルチャからだ。ช่างเป็นสถานที่ลับจริงๆค่ะแม้แต่ฮิโรซังเองยังหาไม่เจอเลย。変だよ。うさかん。ルドゥ、かんばでなは、ผมมาไทยอันนี้แหละ。
ダコンマル。マジで？ที่นี่ไม่ใช่ปราสาทโอซาก้านะใช่ไหมปราสาทโอซาก้าอยู่ฝั่งเหนืออันนี้นะฮะภาษาญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าไม่ใช่โอซาก้าโจนะครับอันนี้โคซาก้าโจครับโอซาก้าคือโอซาก้าคือใหญ่ใช่ไหมอันนี้โคโคซาก้าคือเล็กงงไหมครับโคซาก้าบ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 ้าสิจ๊ะเข้าไปเลยเข้าไปได้มั้งเข้าไปเลยคุณชวัตอะ失礼しますタイから来ましたイソノさんでよろしいですか、はい、よろしくお願いします。みんな今近所の人にね、うん、聞いたらお城どこですかって言ったらあそこじゃないのってやってました、うん、オーナーさんで、うん、そうです。まあこれも全部で、ねええ、自分でやってるんですよね。そうなんですか、うん、もう金一切金はかけずに。お金かけてない。うん、だからねもう全てこれ設計から全て自分でやって金かけずに、うん、ラコメレチャイングン。もうこれを結局だんだんエスカレートしてお城になって、ええ、中から中も全部だった。それをまあこうぐるっと回って大手門がそっちから入ってもあそうですか。はい、わかりました。どうぞ。お城です。ゴンマイカク部長。オッケーだ。はい、カウマちゃんに。じゃあこっちから。はい、失礼します。じゃあちょっと中見してもらいます。はい、カバーはい。トンカウマちゃんファンに。ปราสาทโคซาก้าเกี่ยวอะไรกับร้านตัดผมอิโซโนะบาร์เบอร์แห่งนี้อากิตามไม่ทันแล้วล่ะค่ะเดินออกมาทำอะไรกันคะโอ้เข้าใจแล้วสุดยอดเลยこれ作ったんですか将軍ทำเองนะครับอันนี้นะครับใช้พลาสติกกับซีเมนต์นะครับเป็นผสมสุดยอดเลยちゃんとできてますねอิโซโนะさんもう将軍ですよねもうだからオーナーですもんねお城の将軍くん磯野将軍磯野なんかちょっと中見せてもらっていいですか。ปราสาทโอซาก้าเล็กหรือโคซาก้าโจแห่งนี้นะคะจะมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่นอกเหนือจากแค่เป็นปราสาทจำลองเลียนแบบปราสาทโอซาก้าของจริงฮิโรสันจะพาไปหาคำตอบกันค่ะこれ手作りで。張り材で。張り材で。ああ、เขาทำแบบเขาทำเองนะครับปราสาทนี้นะครับเจ้าเมืองนี้ทำเองแล้วก็ใช้แต่อะไรอะของคนที่จะทิ้งน่ะที่แท้ปราสาทโคซาก้าแห่งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของอิโซโนบาร์เบอร์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นอยู่นี้ล้วนรังสรรค์ขึ้นโดยคุณเคนอิจิอิโซโนหรือท่านโชกุนแห่งปราสาทโคซาก้านั่นเองซึ่งอาชีพหลักของคุณลุงคือช่างตัดผมถึงแม้เบื้องหน้านะคะจะเป็นช่างตัดผมแต่เบื้องหลังของคุณลุงไม่ธรรมดาเลยนะคะมีน้ำตกด้วยนะคะคุณผู้ชมครับดูสิครับงงไหมครับสุดยอดนะ30年これคุณลุงนะครับสร้างน้ำตกเนี่ยใช้เวลา30ปีครับเพราะว่ามันต้นไม้อันนี้ต้องธรรมชาติใช่ไหมต้องปรับให้ใช้เวลา30ปีถึงจะธรรมชาติแบบนี้ได้これすみませんこの写真って似てる君ぽ将軍ใหญ่ครับ将軍น้อยหน้าเหมือนกันเลยนั่นสิครับว้าวันใหญ่มากว้าวว้าเดี๋ยวเข้าไปเลยนักไอทีสก์いたじゃないですかเป็นไม้อะครับโอเคสวัสดีครับว้าฮอนซากุระนะครับซากุระบานแล้วก็คุณผู้ชมเหตุผลที่คุณลุงเคนอิจินะคะสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นมานั้นก็เกิดขึ้นจากความรักค่ะเพราะคุณลุงนะคะมีความรักในศิลปะสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากจึงพยายามค้นคว้าหาความรู้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมไว้มากมายและด้วยงบประมาณที่มีอยู่จำกัดคุณลุงจึงเลือกสร้างปราสาทแห่งนี้จากวัสดุรีไซเคิลรวมกับพรสวรรค์ทางด้านศิลปะที่อากิต้องขอยอมรับตรงนี้เลยนะคะว่าล้ำเลิศมากๆปราสาททั้งหลังคุณลุงทั้งออกแบบและตกแต่งได้อย่างงดงามเพียง2มือของตัวเองโอ้โหสุดก้อยจริงๆค่ะอ้าวฮอนโตดะสกุตกำลังสร้างอยู่ห้องโชกุนอ่ะเออย่าอุกซัน大変ですね大丈夫ですかおあのこんなご主人ですけどハハハハ
ผมบอกลำบากไหมเขาบอกว่ายังไงก็ต้องตามไปละเพราะอารมณ์ดีทั้งครอบครัวแบบนี้นะคะจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้สวยงามขนาดนี้คิวจูเน่โอ้โหอันนี้90ปีละบ้านนี้90ปีแล้วครึ่งคำบนสุดท้ายคำบนสุดๆคนสำคัญโชกุนเท่านั้นมีฐานะเท่านั้นเข้าไปได้นะฮะคุณตาโก้ได้หรือเปล่าฐานะครับมาแล้วครับวิวของพระสาที่นี่นะฮะこれはイメージのでお城がここにあってねคุณลุงนะฮะไม่ใช่คุณลุงโชกุนนะครับอิมเมจก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องอยู่ข้างบนตรงนี้นะทักกี้กับน้ำตกเมื่อกี้เห็นวิวน้ำตกใช่ไหมครับน้ำตกอยู่นี่ตรงนี้กำลังจะเข้าไปห้องนี้นะครับไม่ก็ไม่จินตนาการนะจินตนาการโอเคเข้าไปห้องนี้นะโอ้失礼しますโอ้โหสุดยอดโอ้โหว้าห้องชาห้องชาสีขาวกันพอดีเลยนะครับโอ้โหนี่นะしかしこれは色色紙でなるほどでそれ天守閣が上がったらまだあるんですかおまだ天守閣看板看板すすถ้าให้ผมกลับเองผมลงแล้วน่ะโอ้すげえ中ですねなるほどですね本当だ。あ、にく、カンボンのプラサード、な、とん、とんよ、な、か、の、顔たまじゃ、マイティ、ま、ティンダイだわ、え、顔が、ま、チャイリサイクル、な、か、こぼが、おっぱい、かんのくまい。本当にこの街を収めてる気がしますよ。これも最初はね、3階なんだったんだけど、それではね、見えないから、ジャッキ上げて。ふわろやんでよるやばんでここで一応まあそうですね完成ですねなんか少しちょっとお話いいですかここで、うん、あのなんでこんなこと始めたんですかあのというのはね、うん、あの軸あの木造の家でね、うん、100年持たそうみたいなのが大変なんです、うんうんうん、でここのぐるりに全部家あの金持ちから戦いはった、うんうん、しかしうちは金がない、うん、ほんなら自分で直さんしゃあない、うん、そやからもう潰した廃材を戻ってきて、うん、でそれによってみんな使いながら自分で直していった、うん、なるほどしかし素人やからね、うんうん、見栄えがええことないから、うんうん、ごまかす意味でやったんがこのお城やった、うん、それ城にしてしまえばやってるうちになんか城しちゃおうってそうそう、うん、ごまかしてそうなるほどねでそしてできたのがこの城です、うん、でいくらかありました全部でそうはこのお城とあの、まあ、この下までは、うん、この建物で完成するまでかかったお金が日本円で5万円5万円、うんうん、ほんで奥の家あれ全部あのハムニャンから全部あの変えたでしょ、うんうん、あれはまあね時代も後になってきて、うんうんうん、まあ大方そうやな7、8万から10万までやね。あのもう一個の部屋が。いろいろと。プロに任せば数千万かかります。そうですよね。でも来ないならへんと。ถึงแม้ปราสาทจะมีความหมายว่าเล็กแต่ภายในนะคะไม่เล็กเลยนะคะคุณลุงแบ่งสรรปันส่วนตกแต่งห้องได้อลังการงานสร้างมากสวยงามไม่แพ้ห้องเรียวกังดีๆเลยล่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความหมายและรับรู้ได้ถึงความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมเต็มไปด้วยจินตนาการอันลึกล้ำของคุณลุงอากิเชื่อว่าทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมนะคะจะต้องรู้สึกสนุกและเพิ่มระดับความทึ่งไปเรื่อยๆแบบฮิโรซังและคุณตากล้องแน่นอนค่ะอันเนี้ยสวยใช่ไหมครับอันนี้ก็ทำด้วยมือนะครับเนี่ยไม้เก่าๆใช่ไหมแล้วก็โชกุนนี้แหละใช้เหมือนพวกพลาสติกอะที่มีสีอันเนี้ยสีเขียวอันนี้สีขาวพวกเนี้ยเขาทำละลายให้ติดอะจนถึงทำดีไซน์ออกมาแบบนี้นะครับこうして溶かして なるほどですねすごい
สุโยซาก้าอันนี้แหละครับเนี่ยนะท่านทอมเนี่ยเราทำสุโยซาก้าที่แปลกๆนะแต่ผมรู้สึกว่าแปลกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นๆอ่ะมันเล่นจริงจังเลยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือคนที่ทำพวกนะที่เราเห็นวันนี้มันใส่ใจถึงที่นะแล้วก็มีว่านในใจว่านนะครับสบายนะฮะจนถึงคิดออกมาแบบนี้ได้นะครับจนถึงทำให้สุขภาพแข็งแรง81ปีเข้มข้นได้เสียวเนี่ยผมว่านะครับพวกนี้มาจากทุกอย่างมาจากโอ้นั่นแหละมันเล่นๆอ่ะเล่นจริงจังอ่ะจนถึงเนี่ยทำให้เขาสุขภาพดีนะฮะแล้วก็ทั่วใส่ตลอดผมคิดอย่างนั้นนะครับจุกาทิตย์นะครับสวัสดีครับถึงแม้จะเป็น30ปีที่ยาวนานสำหรับเราๆแต่สำหรับคุณลุงต้องเป็น30ปีที่มีความสุขแน่นอนเลยค่ะเพราะได้ทำในสิ่งที่รักและอีก 5-10 ปีข้างหน้าภายในปราสาทโคซากะแห่งนี้คุณลุงจะรังสรรค์อะไรให้พวกเราต้องทึ่งอีกอยากให้ถึงตอนนั้นแล้วล่ะค่ะคนは環境に順応してゆく暑い国ではゆっくり歩き、涼しい国では早く歩く。大阪に行けば、あなたは自由な人になる。ヒロ。สุกอยจะตานสัปดาห์หน้าฮิโร่ซังที่ได้ชื่อว่าเป็นพิธีกรสายกินจะพาคุณผู้ชมไปกินกินและกินรอบๆสถานีอูเอโนะอีกหนึ่งย่านฮิตของนักท่องเที่ยวจะจัดเต็มสักแค่ไหนทั้งหมดนี้นะคะติดตามชมได้วันศุกร์หน้าเวลาประมาณ 5:20 น.ทางช่องวัน 31 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะโอยาสึมินาไซโอเคเลทส์โกชอบห้องน้ำไหมไปห้องน้ำก่อนถ่ายอยู่นะห้องน้ำมาด้วยเหรอเย้โอ้ยนี่ใส่ไม่ดีนะนกตัวเนี้ยอยู่บนปะเลยนะหนาวคุณผู้ชมมาดูสิครับคุณผู้ชมดูสิครับนกนะฮะอันนี้นกอะไรนะนกพิราบนกพิราบใช่ไหมนกพิราบเนี่ยมันแต่เนี่ยนกขอแบบอย่างนี้ใช่ไหมขอสดชื่นตรงเนี้ยขอหนาวจนถึงอย่างนี้เลยดูดีๆขอเข้าไปข้างในแล้วครับยาคีใส่หัวนะไม่สืบภาพนะโอเคเดินไปฝั่งนี้ครับฝั่งนี้หายใจหยุดเลยโอเคลันช์ไทม์แล้วข้ามากินเซตลันช์ของผมแล้วเอาชิมแล้ว